ああ。ฟิลเตอร์อ๋อนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีนะครับเรามาทดสอบระบบฟิลเตอร์นะครับซึ่งก็จริงๆต้องบอกว่าผมเนี่ยเคยกดใช้ฟิลเตอร์ได้นะแล้วผมจำไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไลฟ์บ่อยนะครับแล้วก็ลืมว่าใช้ฟิลเตอร์อะไรยังไงก็เลยมาลองระบบนะครับเป็นกันบ้างวันนี้นะครับวันนี้เราทำงานกันมา2งานนะครับงานแรกเป็นของงานมูลนิธิดวงประทีปนะครับก่อนหนึ่งก็มีเรื่องที่จะบอกทุกคนก็จะเป็นเรื่องของแบบขอบคุณมากๆนะครับทางมูลนิธิดวงประทีปก็ฝากขอบคุณมาด้วยนะครับทางที่พี่น้องๆที่อยู่ในชุมชนก็ฝากขอบคุณมานะครับหวังว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกับวันนี้ที่ได้ไปมอบความสุขกับคนอื่นนะครับซึ่งตัวผมเองก็รู้สึกดีใจมากเลยที่สามารถชวนทุกคนไปทำอะไรดีๆแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ทุกปีเราก็จะเห็นนนแฟมเติบโตขึ้นวันนี้นอกเหนือจากนนทนนนแฟมยังมีแฟนๆของพี่โฟกัสด้วยนะครับพี่โฟกัสแล้วก็แฟนๆของเขานะครับซึ่งก็น่ารักมากน่ารักมากผมเพิ่งรู้ตอนหลังเองตอนที่เราทานข้าวกันแล้วก็แฟนๆของพี่โฟกัสเขาไม่ได้ทานข้าวนะยังไงตอนนี้ถ้ามีแฟนของพี่โฟกัสดูอยู่ก็ขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยเดี๋ยวว่าไม่แน่ใจว่าได้ทานข้าวกันไหมแต่ว่าตอนนั้นน่ะเหมือนถามพี่โฟกัสแล้วแหละว่าแบบเขาทานข้าวไหมอะไรเงี้ยซึ่งตอนหลังก็ผมเองก็เพิ่งทราบว่าเขาแบบแจกข้าวให้น้องอยู่อะไรเงี้ยซึ่งก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับเสียดายมากเลยไก่ทอดหมดเร็วมากนะครับไก่ทอดหมดเร็วมากสวัสดีพี่วิกกี้นะครับวันนี้พี่วิกกี้ส่งเราไปทำงานนะกับพี่โยนะครับแล้วก็อะไรเงี้ยปีนี้นนแฟมนะครับเก่งมากเลยเราทำของไม่น้องๆนะครับของไม่น้องจริงผมรู้สึกผมดีใจมากเลยดีใจมากกว่าการที่เราเอาเงินไปให้อะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแน่นอนว่าตัวเงินเนี่ยมันสามารถผันแปรไปได้หลายอย่างว่าถ้าเป็นอาหารขนมหรือสิ่งของใช้อะไรเงี้ยน้องๆจะสามารถนำไปใช้ได้ถูกวัตถุประสงค์ของเราเองที่ให้นะครับเพราะนั้นก็ดีใจมากในฐานะของผมที่ร่วมงานกับทางมูลนิธิดวงประทีปมาทุกปีนะครับน่าจะมา 7-8 ปีละก็สนุกมากเลยวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมรู้สึกประทับใจมากขอบคุณน้องไอซ์ธมนวันด้วยขอบคุณน้องโอบด้วยนะครับฝากเพลงใหม่ของทั้ง3คนด้วยพี่โฟกัสด้วยนะครับแค่นี้แหละแล้วก็มีอีเวนต์วันนี้ที่ที่รังสิตนะครับที่รังสิตนะครับที่ฟิวเจอร์พาร์คแล้วก็เพิ่งเล่นเสร็จมาเลยนะครับสนุกมากเลยอ่ะสนุกมากหลังจากที่เราแบบ day off ไปนานแล้วก็ได้เจอทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนแบบว่า energy อะไรเงี้ยตัวเองก็แบบคิดถึงสเตจมากคิดถึงทุกคนมากเพราะว่าพอได้ขึ้นไปทำงานเราก็รู้สึกว่ามันเป็นที่ของเราจริงๆแล้วยิ่งพอมีทุกคนก็ยิ่งรู้สึกว่าที่แห่งนี้มันพิเศษมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่นันทามาเจอกันสิ่งนึงที่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากให้มีมากขึ้นก็คือปีนี้เป็นปีใหม่แฟนๆน่ารักมากครับนนแฟมแจกของกันเยอะมากแต่ว่าสิ่งนึงที่อยากให้แจกนะตอนนี้ใครที่แจกไปแล้วไม่เป็นไรใครที่มีของที่อยากจะแจกแล้วกำลังคิดอยู่กำลังนึกไม่ออกว่าจะแจกอะไรดียังไม่ได้ลงมือเตรียมตัวอะไรเงี้ยอยากให้ซื้อแมสมาแจกครับอยากให้ซื้อแมสมาแจกกันเพราะว่ามันได้ใช้เพราะว่าคอนเสิร์ตตอนนี้ของนนเนี่ยเป็นอีเวนต์เองหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยนนกลัวว่ามันจะมีที่ที่เราต้องเล่นเอาท์ดอร์เยอะอะไรเงี้ยเพราะนั้นเดี๋ยวจะป่วยกันนะครับเมื่อกี้ผมล้างจมูกมามันก็มีแบบเป็นขมเหลาฝุ่นอะไรเงี้ยเต็มเลยนะครับเต็มเลยลองดูแลตัวเองกันเยอะนะเพราะว่าบางทีเราทุกคนไปก่อนผมแล้วก็กลับหลังผมอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้แบบว่าอยู่กับฝุ่นมลพิษอะไรเงี้ยนานที่ตอนนี้PM 2.5 เราเป็นอันดับต้นๆของโลกแล้วนะครับเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแล้วก็น่าเสียใจไปในตัวก็หวังว่าในอนาคตเราน่าจะมีมาตรการการแก้ไขอะไรมากกว่านี้ในส่วนของผมพยายามทำแคมเปญหลายๆอย่างที่มันสามารถ
ทำให้มันเป็นกรีนได้คือมีความที่จะฟื้นฟูได้นะครับก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ดีใจมากถ้าในอนาคตแบบว่ามีหลายๆส่วนมาช่วยกันมีหลายคนมาช่วยกันนะครับในส่วนของภาคอื่นก็ดีนะครับก็มาช่วยเพราะว่าตอนนี้ในส่วนผมเองที่เป็นคนที่แพ้หรือรวมไปถึงคนอีกมากมายหลายล้านเลยนะผมเชื่อว่าน่าจะมีหลายล้านคนเลยที่แบบว่าแพ้ฝุ่นนะเขาก็น่าจะเจอปัญหาแบบผมเลยเนี่ยโดยเฉพาะดาราศิลปินที่ต้องทำงานเอาท์ดอร์อะไรอย่างเงี้ยครับหายใจยากเลยอ่ะแล้วร้องเพลงนี่ยิ่งเป็นเรื่องที่ผมว่าทุกครั้งที่เราร้องสมบูรณ์ได้ตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะเป็นอะไรที่ผมว่าปาฏิหาริย์แล้วสำหรับผมนี่วันนี้ก็ร้องๆอยู่ก็มีติดขัดบางช่วงหายใจอะไรอย่างเงี้ยครับใครที่แบบว่าลังเลอยู่ว่าจะแจกอะไรกันดีนะเป็นแม็กซ์เลยตอนนี้ผมเชื่อว่านนท์แฟมต้องการแล้วก็ตัวของทุกคนต้องการอะไรเงี้ยตัวนนท์เองเราบางทีผมใส่อยู่ตลอดนะยกเว้นเวลาทำงานนั่นเองแต่ว่าทุกคนนะทุกคนเวลาอยู่แล้วแบบใส่ก่อนเลยใส่ก่อนแล้วผมเวลาผมเล่นหรืออะไรก็ทุกคนค่อยแบบค่อยถอดออกมาดีกว่าอยากให้แบบใส่กันวิธีสุดท้ายอะไรเงี้ยใช่เจอหลายคนเลยแต่ข่าวว่าพี่คัทก็แพ้นะพี่คัทก็แพ้แบบพอเจองานเล่นแบบกลางแจ้งอะไรก็แบบน็อกเหมือนกันใช่ครับตอนนี้อีกอันที่อยากจะบอกนะครับตั้งแต่ไลฟ์ครั้งที่แล้วมั้งตอนตีสองใช่ไหมตอนนี้ทุกคนอยู่ในห้องน้ำบ้านผมนะครับซึ่งเป็นที่ที่ผมชอบมากที่สุดงานเพลงหลายๆงานเพลงเกิดจากห้องน้ำห้องนี้นะครับที่หลายๆคนได้ยินกันนั่นแหละก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นที่ที่เราเล่นอะไรแล้วมันก็เสียงเพราะขึ้นแล้วก็ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอากาศแห้งนะครับรู้สึกว่าชอบความชื้นในห้องน้ำแล้วก็ต้องบอกว่าห้องน้ำผมเนี่ยมันแบบว่ามันเป็นสถานที่พิเศษมากมันมีกลิ่นที่ผมชอบใช่ไหมกลิ่นแบบเนี้ยกลิ่นสบู่กลิ่นอะไรเงี้ยคือมันหอมดีอ่ะมันหอมแล้วร้องเพลงในนี้ก็เพราะดีอะไรเงี้ยรู้สึกมันเป็นเหมือนห้องอัดในตัวครับผมก็เลยเอามาทุกคนมาไลฟ์ในห้องน้ำนะครับไม่รู้คนอื่นทำไหมแต่ว่าได้บอกว่ามันดีนะห้องน้ำเป็นห้องที่เราไว้ใจนะห้องน้ำเป็นห้องที่เรากล้าถอดเสื้อผ้ากล้าร้องเพลงเข้ามาบอกเพราะนั้นมันน่าจะเป็นห้องแห่งความไว้ใจเราไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยครับนั่งเฉยเนี่ยผมนั่งเฉยเฮ้ยเราซ้อมเพลงกันไหมวันนี้เรามีเพลงใหม่ที่ไปเล่นอีเวนต์กันมานะครับแล้วก็ในที่ทุกคนร้องได้แล้วนะแต่ว่าเราเอามาซ้อมไปแล้วกันนะครับก็คือเพลงเข้ากันไม่ได้นะครับของพี่มูซูนะครับอยากพบในครั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากจะทำดีๆกับใจสักครั้งI'm tired
ไว้ให้ถึงน้ำตาก่อนจะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้อยากพบอีกครั้งหนึ่งอย่าซื้อเจอกันใหม่ครับตั้งฟิลเตอร์เป็นแล้วไฟ